สวัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขสิทธิ์ติรประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราธนพงศ์ครับครับเราเริ่มต้นที่ต่างประเทศก่อนเลยดีไหมครับพี่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วเพราะว่าการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกานี่ก็ส่งผลกับโลกใบนี้อย่างเข้มข้นแน่นอนใช่ไหมพี่เป๊ปครับครับก็ในโพลของทางอเมริกานี่ครับเขาก็บอกว่าในคือเที่ยวนี้นี่เป็นการเลือกกลางปีและกลางเทอมเนาะของประธานาธิบดีนะครับครับส.ส.ที่มี435คนนี่ครับเลือกใหม่หมดครับในขณะที่ส.ว.นี่ที่มีอยู่100นะครับเลือก1ใน3แล้วก็อยู่กัน6ปีก็หมุนกันทุก2ปีครับในส่วนของซีเนทวุฒิสภาเนี่ยครับเที่ยวที่แล้วนี่มัน50 50 5ใช่คือเป๊ะเลยครับแล้วก็มันก็มีตัวเลือกที่เป็นรองประธานาธิบดีไปเป็นประธานก็เลยสวิงมาทางเดโมแครตอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่สื่อนี่เขาก็มองว่าเที่ยวนี้การเลือกตั้งวุฒิสภานี่น่าจะพลิกมาเป็นริพับลิกันเนี่ยครับน่าจะพลิกมาชนะได้ครับแล้วก็พูดถึงสวิงสเตทสามรัฐนะครับครับที่บอกว่าสามรัฐนี้เนี่ยถ้าเกิดริพับลิกันพลิกชนะเนี่ยมันก็จะทำให้คะแนนของริพับลิกันนี่มากกว่าเดโมแครตนะครับครับในนั้นก็มีเพนซิลเวเนียมีจอร์เจียแล้วก็มีวิสคอนซินซึ่งสามรัฐนี้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วมีไบเดนชนะฉิวเฉียดมากนะครับเปอร์เซ็นต์เดียว บางรัฐก็ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์วัดเที่ยวนี้นี่ประเด็นใหญ่ของการหาเสียงเนี่ยครับ มันก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับ เรื่องของเงินเฟ้อ เรื่องของค่าครองชีพเรื่องของคนหลบหนีเข้าเมืองซึ่งประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ด้วยเพราะว่านโยบายของเดโมแครตกับริพับลิกันนี่มันต่างกันเลยพอเดโมแครตมาก็เหมือนกับให้หลบหนีเข้าเมืองได้สะดวกขึ้นในทางตอนใต้เนี่ยครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนมองว่ามันน่าจะทำให้เชื่อมนี้ริพับลิกันเนี่ยน่าจะได้คะแนนจากตรงนี้เพราะว่านโยบายเศรษฐกิจมันก็หมายถึงการดูแลในเรื่องของผู้อพยพที่หลบหนีเข้าเมืองด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องยูเครนสงครามยูเครนคนก็มองว่าเอ๊ะตรงนี้มันจะส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งผู้สมัครริพับลิกันหลายคนก็ออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าริพับลิกันพลิกกลับมาชนะได้เนี่ยไอ้งบประมาณที่จะจัดเรื่องอาวุธที่ตอนนี้ก็จัดไปแล้วเกือบ60ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ว่าเป็นความช่วยเหลือด้านอาวุธที่ให้ไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับในส่วนของเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นประเด็นของการหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นี่ก็เลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องของซีเดนเนี่ยก็บอกว่าสูสีมากแต่ในส่วนของเลือกตั้งส.ส.เนี่ยข่าวจากทางต่างประเทศก็บอกว่าในส่วนของส.ส.ซึ่งครั้งที่แล้วเดโมแครตชนะอยู่นะครับดำก็คือคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะพลิกเปลี่ยนครับแล้วก็ทรัมป์มีก็ตั้งความหวังครับว่าจะชนะในสองแชมเบอร์นี้ก็คือทั้งสภาสูงแล้วก็สภาล่างก็คงต้องรอดูนะครับว่าคนอเมริกันนี่พอหลังจาก2ปีผ่านไปแล้วก็มีวิกฤตสงครามในส่วนของยูเครนนะครับกระทบทั่วโลกเลยยุโรปมีเต็มๆนะครับในขณะที่ทางอเมริกาเองความช่วยเหลือของสหรัฐก็เต็มที่เลยและถ้าทางริพับลิกันพลิกกลับมาชนะเนี่ยมองว่ามันกระทบกับสงครามยูเครนแน่นอนนะครับที่บอกว่ามันจะไม่มีการเจรจาไม่มีการพูดคุยหรืออย่างท่าทีของเซเลนสกี้ที่ยืนมาตลอดว่าถ้าปูตินยังอยู่ในอำนาจก็จะไม่หาหรือไม่พูดคุยกันในขณะที่กระทรวงต่างประเทศเยอรมันก็ออกมาเริ่มพูดแล้วว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเซเลนสกี้เองผู้นำยูเครนเองที่จะพูดคุยสันติภาพเจรจาเนี่ยกันเมื่อไหร่อย่างไรนะครับครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามดูเพราะเซเลนสกี้ก็ยังเรียกร้องในเรื่องของการสนับสนุนจากนานาชาติทั่วโลกโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกานะครับเพราะตรงนี้อาจจะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนเลยครับถ้าริพับลิกันนี่ชนะทั้งสองสภานี่โอ้โหลำบากแน่นอนครับการทำงานของไบเดนครับที่จะอนุมัติก็ประมาณช่วยเหลืออะไรเนี่ยก็คงจะต้องถูกสภานี่ขวางเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อการเลือกตั้ง
ในวันที่8นี่แหละครับก็วันนี้แหละครับวันนี้แหละครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองเราเพิ่งเห็นการต่ออายุของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็เป็นการกระชับอํานาจในพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็แน่นอนก็คือการบริหารประเทศจีนภาพรวมที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถจะกระชับอํานาจเอาไว้ได้ทั้งหมดถ้าอเมริกาเปลี่ยนขั้วในสภาล่างและสภาสูงขึ้นมาได้อำนาจก็จะเปลี่ยนคือแผ่วลงไปเพราะว่าการออกกฎหมายก็ไม่สามารถทำได้ดั่งใจนึกเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับดังนั้นความช่วยเหลือในแง่ของตัวเงินมหาศาลที่ไปที่ยูเครนก็อาจจะท่อน้ำเลี้ยงอาจจะติดขัดขึ้นมาได้ใช่ไหมพี่เบ๊บดังนั้นเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสงครามยูเครนด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับแต่ว่าแน่นอนก็ยังมีลุ้นไหมครับเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาก็ออกมาโอ้โหออกมาแต่ไก่โฮคือออกมาช่วยคุณไบเดนเต็มที่มากแล้วก็ยังเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วก็เสียดายประธานาธิบดีโอบามายังแข็งแรงเหลือเกินนะอายุก็ยังไม่มากด้วยแต่ว่าเป็น2รอบไปแล้วเป็น8ปีไปแล้วก็กลับมาไม่ได้ใช่ไหมพี่เป๊ปแต่ว่าก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลเนาะคือผมว่าคนก็ยังชื่นชอบเขาอยู่มากทีเดียวพี่เป๊ปมองว่าไงฮะหรือเป็นการน่าจะมาในลับที่มันคะแนนชัดเจนมันก็คือข้อเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองเลยตอนเนี้ยเขาคิดดูครับ50 50เนาะแล้วมันมีสวิงสเตท3รับเพนซิลเวเนียจอร์เจียวิสคอนซินเนี่ยที่ถ้าพลิกมาเป็นรีพับลิกันซีเนนี่ของทางอุริสภานะครับของทางรีพับลิกันเนี่ยจะขึ้นมาเหนือแน่นอนแต่โพอีกที่เขาบอกว่าในส่วนของสสเนี่ยรีพับลิกันพลิกมาเยอะกว่าแล้วนะครับซึ่งต้องรอดูครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาทั้งสองแชมเบอร์อย่างที่ริพับลิกันอย่างที่บ๊อบทรัมป์พูดนะครับก็แสดงว่าในเรื่องการทำงานต่อไปจากนี้ไป2ปีเนี่ยมีหลายเรื่องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสถานการณ์ในยูเครนนะครับอาจจะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนได้เลยถ้าเกิดว่าในสภาสูงแล้วก็สภาล่างมันพลิกจากเดโมแครตเป็นริพับลิกันนะครับซึ่งทรัมป์พูดเรื่องนี้หาเสียงเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็สถานการณ์ในยูเครนวันนี้เองก่อนนี่ก็เพิ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับสถานการณ์จนมาถึงวันนี้แล้วก็เริ่มเกิดวิกฤตอย่างที่เราเห็นในอเมริกาในยุโรปนะครับแล้วก็ในยูเครนเองล่าสุดเองนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียก็ปฏิบัติการทางทหารนะครับโจมตีด้วยโดรนเครื่องบินไร้คนขับเนี่ยครับแล้วก็เป็นโดรนจากอิหร่านแล้วปฏิบัติการนี้ก็โจมตีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคในเมืองหลวงในหลายเมืองเลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้นี่นายกกรุงคีฟก็มายอมรับครับว่าตอนนี้สถานการณ์มันวิกฤตร้ายแรงมากไฟดับนี่ก็ 32% นะครับพลังงานเนี่ยครับได้รับผลกระทบเพราะมีการโจมตีโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของน้ำไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟฟ้าแล้วนายกของกรุงคีฟได้พูดถึงขนาดว่าต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดก็คือต้องอพยพออกจากเมืองหลวงไปหรือออกนอกพื้นที่ไปอะไรเนี่ยครับเซเลนสกี้เองก็ออกมาพูดย้ำในเรื่องนี้เช่นกันก็แสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่ตึงเครียดมันเข้าขั้นน่ากังวลมากนะครับเพราะว่าทางรัสเซียเองก็ยังโจมตีในเรื่องระบบสาธารณูปโภคซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้มันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับเพียงแต่ว่ายังไม่หนาวรุนแรงแล้วถ้ามันไม่มีไฟฟ้าเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับว่ามันจะหนาวขนาดไหนแล้วมันจะอยู่กันไม่ได้นะครับต้องอพยพออกจากเมืองเลยนี่อาจจะเป็นเป้าหรือเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของทางปูตินที่ใช้ในเรื่องนี้นะครับแล้วอีกจุดนึงครับที่ในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คุยกับคุณวัฒนพงศ์ตลอดนะครับเรื่องสถานการณ์ในเคอร์เซนคือในเคอร์เซนเนี่ยมันไม่มีผู้สื่อข่าวเข้าไปสังเกตการณ์ได้เลยนะครับล่าสุดเนี่ยก็มี BBC ส่งนักข่าวมือหนึ่งเนี่ยเข้าไปแล้ว BBC เขาก็รายงานในสิ่งที่สื่อสำนักข่าวมีไม่มีข้อมูลนะครับก็บอกว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาเตรียมรับเป็นที่เขาเตรียมพร้อมตรงนั้นข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารัสเซียจะถอนกำลังออกจากเคอร์เซนเป็นข่าวลวงนะครับแต่มีการอพยพประชาชนเนี่ย 8-9,000 คนออกจากเคอร์เซนนะครับไปทางตะวันออกของแม่น้ำดีเปอร์ครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเขาประเมินว่ามันน่าจะมีการทำลายเขื่อนคาคบ9เนี่ยครับซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่แล้ว2วันที่ผ่านมาครับมีการใช้จรวดที่ทางรัสเซียกล่าวหาว่าทางยูเครนเนี่ยครับใช้จรวดที่ชาติตะวันตกให้นะครับ
ยิงถล่มเขื่อนยิงไป8ลูกสกัดได้ไป7ลูกนะครับลูกนึงตกใกล้ๆเขื่อนแต่ว่าก็ไม่มีผลกระทบอะไรที่ร้ายแรงอันนี้มันบอกถึงอะไรครับมันบอกถึงสถานการณ์ที่ใกล้จะวิกฤตครับถ้าเขื่อนถูกทำลายนะครับปริมาณน้ำมหาศาลเนี่ยครับมันก็จะไหลลงใต้แล้วก็จะท่วมเมืองเคอร์เซนก็จะอยู่กันไม่ได้อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เป็นอีกสถานการณ์วิกฤตอันหนึ่งนะครับที่สื่อตะวันตกเนี่ยไม่มีข้อมูลรายงานแต่ว่า BBC ก็บอกว่าทางรัสเซียนี้เขาเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของยูเครนเองก็เตรียมเสริมในส่วนของรถถังนะครับอาวุธหนักแล้วก็รถเกราะยานยนต์เตรียมที่จะลบกันแตกหักที่เคอร์เซนครับเพราะว่าเคอร์เซนเป็นหนึ่งในสี่เมืองที่รัสเซียมีประชามติไปขนองยินดีเข้าไปนะครับเพราะนั้นรัสเซียก็เสียเคอร์เซนไม่ได้แต่วิธีการนี้ที่จะทำให้รัสเซียอยู่ที่เคอร์เซนไม่ได้เนี่ยก็คือการระเบิดเขื่อนในขณะที่ทางเซเลนสกี้ก็กล่าวหาว่าปูตินเตรียมที่จะทำลายเขื่อนเช่นกันนะครับแต่ต้องถามว่าใครได้ประโยชน์จากการทำลายเขื่อนนะครับซึ่งรัสเซียนี่เสียหายเต็มๆครับจากพื้นที่ทางตอนล่างเพราะว่าเมืองเคอร์เซนนั้นอยู่ใต้เขื่อนคาคอฟกาครับแล้วก็มีการแล้วก็เขื่อนเนี่ยก็อยู่ใต้การดูแลของรัสเซียถ้ารัสเซียต้องการที่จะทำลายระเบิดเขื่อนจริงเนี่ยครับมันจบข่าวไปแล้วแต่ว่าไม่มีเหตุผลนะครับว่ารัสเซียจะไปทำอย่างนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าเซเลนสกี้ก็กล่าวหาตรงนี้ล่วงหน้าว่ารัสเซียนั้นมีแผนจะทำลายเขื่อนแล้วถ้าเขื่อนถูกทำลายจริงๆเนี่ยมันก็จะมีข้อกล่าวหาจากทั้งสองฝั่งครับซึ่งเราผู้สังเกตการรอบต้องเราติดตามข่าวสารเราก็จะรับรู้จากข้อมูลที่มานะครับว่าใครได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกับที่มีการระเบิดนอร์ธสตรีม1นะครับทำลายท่อส่งก๊าซเนี่ยทางยุโรปก็กล่าวหารัสเซียทำรัสเซียก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะทำไปเพื่ออะไรในเมื่อตรงนี้มันเป็นท่อส่งก๊าซของเขาเขาไปทำลายก็ต้องมีการซ่อมแซมถ้าไม่ต้องการส่งก๊าซให้ยุโรปเนี่ยก็แค่ติดท่อส่งมันก็ไม่ไปอยู่แล้วแต่กลับมีการไประเบิดใต้ทะเลนะครับแล้วท่อส่งก๊าซนี่ก็ถูกทำลายไปส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สะท้อนบอกถึงสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังซึ่งมันไม่มีความชัดเจนกรณีของเขื่อนคาคอฟกานี่ก็น่าจะมาลูกการสถานการณ์ใกล้เคียงกันนะครับก็ต้องติดตามดูครับว่าจากนี้ไปเคอร์เซนนะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันในเรื่องของเขื่อนเนี่ยจะถูกทำลายอย่างที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยครับกล่าวหากันไปมาหรือไม่ครับครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในยูเครนก็เข้มข้นขึ้นไปอีกที่เราคิดว่ามันไม่ควรจะเข้มข้นไปกว่านี้แต่จริงๆแล้วมันเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทำให้อย่างกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ขนาดต้องอพยพคนแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้คือความที่ยูเครนมันอยู่สูงมันหมายถึงมันเหนือมันหนาวอ่ะดังนั้นถ้าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะฮะน้ำด้วยไฟด้วยในขณะเดียวกันก็การระเบิดเขื่อนที่เคอร์เซนก็คงจะทำให้ประชาชนที่อพยพไปแล้วก็เหมือนกับเสียพื้นที่น้ำท่วมไปด้วยดังนั้นก็เข้มข้นชนิดต้องติดตามไม่กระพริบกลับมาอ้อก่อนจะกลับมามีเรื่องคอป27ใช่ไหมพี่เป๊ปครับคอป27เป็นการประชุมสภาวะโลกร้อนเป็นไงบ้างครับพี่เป๊ปปีที่แล้วประชุมที่สกอตแลนด์นะครับครั้งนี้นี่ก็เป็นการประชุมครั้งที่27คอปนี่ก็มาจากคอนเฟอเรนซ์ออฟปาร์ตี้นะครับก็คือเป็นการประชุมของพรรคหรือกลุ่มอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขสภาวะโลกร้อนไฮไลท์ในการประชุมครั้งนี้ก็ยังไม่ออกมานะครับเพราะว่าประชุมกันเนี่ย2อาทิตย์ครับแล้วก็ในช่วงปีที่แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเวทีที่มาพูดคุยกันอย่างเดียวก็ไม่มีแอคชั่นไม่มีอะไรแล้วก็ตอนเปิดครั้งนี้มีเปิดประชุมที่อียิปต์นะครับครับก็ผู้นําโลกก็ไปร่วมกันเมื่อวานนี้เลขา UN ครับกูเตเรสครับแอนโทนิโอกูเตเรสเนี่ยครับก็ออกมาพูดถึงในส่วนที่ทางเลขาธิการเป็นกังวลนะครับว่ามันใกล้วิกฤตนะครับวิกฤตใกล้หายนะถ้ายังไม่มีความร่วมมือกันนะครับแล้วก็สภาวะในเรื่องของโลกร้อนเนี่ยครับของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสภาพเรือนกระจกที่มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลที่จะต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่าสภาวะการที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยการแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนเนี่ย
เขาใช้คำว่า climate hell ก็คือเหมือนกับไปลงนรกอ่ะไอการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยก็พูดใช้คำว่า climate hell ขึ้นมาแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้ทั่วโลกเนี่ยครับต้องร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพที่เรียกว่า solidarity pact ก็คือความร่วมมือที่เป็นเอกภาพในการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับไม่เช่นนั้นครับมันจะเกิด societal pact ก็คืออาจจะมีวิบากกรรมนะครับที่มันจะเป็นการฆ่าตัวตายของประชาคมทั่วโลกถ้ายังเพิกเฉยกับสภาวะการที่เป็นอยู่ซึ่งกูโตเรสก็บอกว่ามันต้องมีอะไรการผลักดันแก้ไขที่เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องกรีนเฮาส์เอฟเฟคในเรื่องของสภาวะเรือนกระจกจากคาร์บอนไดออกไซด์ผมคัดเสียงให้ฟังนะครับอันนี้ก็เอามาจากสำนักข่าว BBC นะครับกูตาเลสพูดเมื่อวานนี้ประมาณนาทีนึงครับแสดงความกังวลในสิ่งที่เป็นอยู่นะครับแล้วเรียกร้องความร่วมมือจากประชาคมทั่วโลกว่าต้องให้เกิด solidarity ครับฟังเสียงครับครับ The clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising.And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. ครับเป็นสู่สายแพ็กการฆ่าตัวตายหมู่การฆ่าตัวตายเป็นแพ็กใช่ไหมพี่เป๊บคือประชาคมโลกถ้าไม่ร่วมมือกันจริงจังต่างฝ่ายต่างออกมามีวาทกรรมสวยหรูแล้วก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับเพราะเป้าหมายของคอปเนี่ยครับก็คือต้องลดอุณหภูมิความร้อนของโลกเนี่ยครับไม่ให้ขึ้นไปถึงไม่ให้เกินเลย 1.5 นะครับแล้วก็มองว่าถ้ามันไป 2.5 เนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะความแปรผันในโลกนะครับอย่างในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเห็นอากาศที่มันร้อนสุดในยุโรปนะครับฝนตกปริมาณมหาศาลในหลายประเทศนะครับในยุโรปเองในปากีสถานเองแล้วก็มีการพูดถึงช่วงอุณหภูมิโลกก่อนยุคในเรื่องของที่จะเข้ายุคอุตสาหกรรมเนี่ยครับอยู่ที่ 1.1 องศาเซลเซียสนะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องไม่ขยับเกิน 1.5 แล้วก็ในไอ้ปารีสอกรีเมนต์นะครับที่เป็นการประชุมที่กรุงปารีสซึ่งเป็นคอป21เมื่อปี2015เนี่ยก็ตั้งเป้าหมายร่วมกันครับว่าจะต้องให้มันเป็นเน็ตซีโร่คำว่าเน็ตซีโร่ก็คือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตขึ้นจากอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยครับมันจะต้องเป็นศูนย์ถูกต้องเป็นศูนย์ก็คือในส่วนของการควบคุมนะครับโดยธรรมชาติเองทั้งต้นไม้เองทั้งทะเลหรือว่าผืนดินในการอับสอบในการซึมคาร์บอนไดออกไซด์ออกมารวมถึงเทคโนโลยีที่จะผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะดูดซึมไอคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับให้มันปริมาณเนี่ยมันเท่ากันที่มันทำให้โลกไม่ร้อนมากไปกว่านี้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับต้องรอดูครับว่าครบ2สัปดาห์แล้วมันจะมีอะไรชัดเจนถึงมาตรการที่จะออกมานะครับจากที่ทางกูตเตเลสก็บอกว่าถ้ามันไม่ร่วมมือกันเนี่ยครับมันก็เป็นอะไรที่น่ากังวลมากว่ามันจะโลกนี่ผมถึงว่ามนุษยชาติเนี่ยครับก็จะต้องสิ้นกันไปจากสภาวะโลกร้อนแล้วมันจะเกิดวิกฤตการธรรมชาติที่มันร้ายแรงจนที่ไม่สามารถอยู่ได้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของช่วงเปิดประชุมครับ27นะครับก่อนที่ทางประเทศอียิปต์ครับครับกลับมาที่เมืองไทยเมื่อวานนี้โอ้บิ๊กป้อมตั้งป้อมตอบคำถามนักข่าวพี่เป๊ปครับคือตอบคำถามนักข่าวก็ซีซาร์ดกันไปพอสมควรทีเดียวเพราะมีประโยคอย่างที่ชั่วโมงที่แล้วก็เปิดไปแล้วนะครับบิ๊กป้อมบอกว่าอ้าวใครจะย้ายก็ย้ายเป็นเรื่องของแต่ละคนจะสามปอคบกันมา50ปีพี่เป๊ปเป็นไงครับสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือยังครับที่ฟังแล้วมีเรียบรอยยิ้มได้ก็คือจะเห็นท่านรองประวิตรนะครับครับพูดตลอดว่าเปลี่ยนเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นเปลี่ยนเรื่องอื่นแต่ว่าก็ยังถามเรื่องเดิมแล้วท่านก็ตอบเรื่องเดิมใช่คือเพราะมันเป็นความน่ารักนะแล้วก็
นักข่าวที่ถามเนี่ยมันก็ลูกหลานนะที่พูดถึงเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันมาคืออย่างเสียงในนั้นเนี่ยก็คือคุณเล็กวาสนาใช่ก็อยู่บางกอกโพสต์แล้วก็ทำข่าวสายทหารมีมานานก็สนิทสนมใกล้ชิดกับท่านก็เป็นลูกหลานท่านก็เอ็นดูอะจะถามไปว่ายังไงอะไรเราก็จะได้ฟังอย่างที่ท่านตอบนะครับในชั่วโมงที่แล้วก็เป็นอะไรคือเป็นการถามนำตลอดนะครับว่าถ้าไปจะยังไงอะไรซึ่งบางทีรองฝ่ายวิเดงท่านก็ตอบอย่างก็เอาถ้าจะไปมันก็คุมไม่ได้ก็ขอร้องไม่ได้ก็คงไม่ขอร้องใครแต่ว่าอยู่ใกล้ชิดกันคบกันมาก็ไม่เคยถามเรื่องนี้ก็แสดงว่ามันเส้นแบ่งอะไรที่มันขั้นกลางอยู่นะครับระหว่างรองประวิตรกับนายกประยุทธ์ที่ไม่ได้พูดกันชัดเจนคือไม่ได้เปิดใจคุยกันในเรื่องทางการเมืองเพราะว่ารองประวิตรท่านก็ย้ำว่าไม่เคยถามในเรื่องนี้จะอยู่หรือไม่อยู่ยังไงนะครับก็เป็นการสันนิษฐานของผู้สื่อข่าวของนักข่าวเพราะอย่างที่เราก็คุยกันในรายการตลอดนะครับว่าทางคุณธีรพันธ์นั้นก็เป็นนักการเมืองที่พลเอกประยุทธ์นี่เรียกมาใช้ช่วยงานทางการเมืองนะครับตลอดกรณีของคำวินิจฉัยในเรื่องของโคกเวลเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกถึงการทำงานที่ทางคุณธีรพันธ์นี่มีบทบาทสำคัญนะครับพิจารณาการตรงนั้นเลยแล้วก็นายกเองก็ส่งธีรพันธ์เข้าไปในพรรคพลังประชารัฐก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าจำได้นะครับไปส่งไปเสร็จก็กระแจ้งออกมาครับเพราะในพรรคนี้ก็ไม่รับแล้วเข้าใจว่าก็เป็นสัญญาณที่พลเอกประวิตรเนี่ยก็ไม่ยอมรับถ้าจะมีการส่งคุณธีรพันธ์เข้ามามีตำแหน่งทางการเมืองในเรื่องของการบริหารก็ไปต่อไม่ได้คุณธีรพันธ์ก็ต้องออกมานะครับแล้วก็มาตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างที่เรารับรู้ก็มีสมาชิกของฝ่ายประชาธิปัตย์ไปร่วมแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยพูดอะไรในเรื่องนี้นะครับแต่นักข่าวก็ไปสันนิษฐานว่าถึงจุดหนึ่งพลเอกประยุทธ์ก็คงจะต้องมาร่วมงานการเมืองกับทางรวมไทยสร้างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ที่คนก็มองไปในทิศทางนั้นแม้กระทั่งวันนี้ทางคุณเปลวศรีนันเองในคอลัมน์คนปลายซอยก็วิเคราะห์ประเด็นนี้เช่นกันพูดถึงเรื่องช่องทางที่จะไป2ปีต่อจากนี้เนี่ยถ้ายังอยู่พลังประชารัฐก็อาจจะทำให้พลังประชารัฐอาจจะอึดอัดหรือไม่หรือพี่ใหญ่อาจจะไม่สบายใจแล้วก็มองข้ามช็อตไปครับว่าถ้าคุณเปลวศรีนันก็มองว่าถ้าตัดสินใจไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไปเสนอพรรคคู่นะครับแต่พรรคคู่ของรวมไทยสร้างชาติก็จะเป็นพรรคคู่ของพลเอกประยุทธ์2ปีแล้วก็พีรพันธ์ไม่2ปีต่อจากนี้นะครับไม่ได้อยู่ในพลังประชารัฐอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นมุมมองของนักข่าวอาวุโสที่วิเคราะห์ประเด็นนี้ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปร่วมงานการเมืองแล้วก็ต่างคนต่างเดินนะครับทางลุงป้อมก็เดินพลังประชารัฐไปในขณะที่นายกตู่ก็มาที่รวมไทยสร้างชาติแต่สิ่งนึงที่เปลวหรือหลายคนก็ไม่ได้วิเคราะห์ว่าเอ๊ะถ้ามันแยกกันเดินแบบนี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อจำนวนหรือว่าส.ส.ที่จะได้รับเลือกตั้งนะครับคะแนนที่มันจะแบ่งเลยนะครับก็คือจากพลังประชารัฐไปรวมไทยสร้างชาติแล้วโอกาสที่มันจะได้ก็จะจูงม้ามืดเบอร์ที่3เข้ามาเป็นส.ส.ในพื้นที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์นึงที่ก็ต้องมองถึงผลกระทบที่ตามมานะครับแต่ข่าวที่บอกว่าพลังประชารัฐบอกว่าเนี่ยความนิยมของพลเอกประยุทธ์ถดถอยลงซึ่งมันสวนกับโพนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อเท็จจริงนึงสวนกับโพที่ทั้งซุปเปอร์โพทั้งนิด้าโพก็บอกว่าในเตะทางพรรครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ยังมาวินนะครับก็ยังนำกว่าทุกคนก็ยังเป็นตัวเลือกอยู่แล้วตรงนี้นี่ก็ทำให้มีการมองเหมือนกันนะครับว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่พลังประชารัฐแล้วเคลียร์กันลงตัวแล้วก็ดึงรวมไทยสร้างชาติหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยมาอยู่ตรงนี้นะครับรับปลอกทับใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแพ็คเดียวเลยที่มันมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็กองเชียร์นี่ก็จะได้โหวตไปทิศทางเดียวกันแต่ถ้ามันแตกแยกนี่มันก็มีผลกระทบแน่นอนนะครับทางการเมืองทั้งพลังประชารัฐแล้วก็ในส่วนของรวมไทยสร้างชาติจะไปยังไงเนี่ยครับคงต้องรอดูครับเพราะว่าถ้าเราฟังเสียงพลเอกประวิตรเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าไม่มีการคุยกันแล้วที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์จะไปรวมไทยสร้างชาติก็เป็นการสันนิษฐานของนักข่าวบอกว่าถ้าไปจะยับยั้งไว้หรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกออกไปก็ไปยังไม่ไปขอร้องไม่ไปอะไรคือเป็นการถามในสิ่งที่นักข่าวก็ท
ถามเพื่อที่จะให้เห็นภาพนะครับว่ามันจะบรรยากาศในทางประชารัฐตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วเมื่อวานนี้เองพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ตอบนะครับไม่ตอบครับแต่ว่าพยักหน้าเมื่อถามว่าหลังเอเปกการเมืองจุดยืนจะชัดเจนใช่ไหมหลังเอเปกซึ่งท่านก็พยักหน้ารับก็คงต้องรอครับหลังเอเปกกลางเดือนนะครับจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้นว่าทิศทางการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องยุบสภาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้คุณชินวรบุญเกียรตินะครับครับท่านก็เป็นวิปของประชาธิปัตย์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ครับก็ไม่ได้บอกว่ามติของวิปนี่ให้ฟรีโหวตนะครับเพราะมติของวิปเนี่ยให้โหวตรับร่างพรบกันชงกัญชาครับมันก็เหมือนในเรื่องที่เมื่อวานที่เราคุยกันไปเรื่องพรบสุราก้าวหน้านะครับครับมติวิปก็ไม่ให้รับแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์เกิดมันเป็นความขัดแย้งที่สะสมมายาวนานนะครับครับแล้วก็มีสสในกลุ่มหนึ่งที่10กว่าคนที่คุมไม่ได้ซึ่งคุณชลวรก็บอกว่ามันคุมไม่ได้ในส่วนของประชาธิปัตย์ก็เป็นการชี้แจงในส่วนของวิปรัฐบาลนะครับแล้วเมื่อวานนี้คุณชลวรก็บอกว่าประชาธิปัตย์เองก็มีข้อกังวลในเรื่องของการชาเสรีเพราะมีการถอดกัญชาออกจากบัญชีสารเสพติดครับบัญชีที่5นะครับก็ทำให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยไม่สามารถดำเนินการเอาผิดกับคนที่ไปเสพไปเอากัญชาไปใช้ด้านสาธารณการเนี่ยครับครับซึ่งมันก็ยังผิดกฎหมายนะครับถ้าในบ้านเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าออกไปข้างนอกหรือไปรบกวนคนอื่นตรงนี้มันเป็นช่องโหว่มันเป็นช่องว่างที่เราจะที่ปัดมองว่ามันต้องปรับแก้ในส่วนของร่างพรบกัญชาที่จะเข้าหลังเอเปกนะครับครับและแนวโน้มฟังดูแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็ยืนยันครับว่าจะไปบรรจุเอากัญชาไปเป็นยาสารเสพติดอย่างที่ประชาธิปัตย์เรียกร้องเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ในขณะที่คุณสาธิตก็ประกาศชัดเจนครับว่าถ้าข้อเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอยู่9ข้อเนี่ยครับไม่ได้รับการพิจารณาในระหว่างการพิจารณาวาระ 2-3 นะครับกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องมาฟังความเห็นในสภาถ้าไม่มีการปรับแก้ประชาธิปัตย์ก็โหวตสวนแน่นอนนะครับประชาธิปัตย์มี52คนครับครับถ้าโหวตสวนทั้งหมดโอ้ก็จบข่าวไม่ต้องทั้งหมดนะครับถึงตรงนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเสียงรัฐบาลนั้นเหนือกว่าประมาณ10กว่า20เสียงเองครับและเที่ยวนี้พรรคฝ่ายค้านเป็นเอกภาพนะครับเพื่อไทยไม่เอาด้วยแน่นอนแล้วก็ในส่วนของประชาชาติมุสลิมก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเสียงของประชาธิปัตย์ไปหนุนเสริมเนี่ยครับมันจะทำให้พรบกัญชานี่ไม่ผ่านสภาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับก็ต้องตามดูว่าถ้าไม่ผ่านอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์มันจะเกิดอะไรตามมานะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรครวมรัฐบาลมันจะถึงขั้นที่ว่าประชุมแล้วมันมีปัญหาเดินหน้าต่อไม่ได้นำไปสู่การยุบสภาหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามดูเมื่อวานนี้ผมคุยกับสสหลายสมัยจากภาคเหนือนะครับของประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อผมก็ให้ท่านวิเคราะห์เรื่องนี้ท่านก็บอกว่าหลังเอเปกก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะถ้ากัญชาไม่ผ่านเนี่ยมันก็อาจจะถึงจุดที่นายกอาจจะเห็นว่าสภามันเดินหน้าไม่ได้แล้วเพราะว่าพรรครวมรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพแล้วก็อาจจะยุบสภาในช่วงของเดือนหลังเอเปกนะครับอาจจะไปธันวามกราแต่ไม่น่าอยู่ครบถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะครบสมัยประชุมนะครับสมัยสุดท้ายสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ต้องติดตามดูเช่นกันนะครับในส่วนของกัญชากัญชงครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นตัวแปรที่ทำใหลามไปถึงการยุบสภาก่อนเวลาที่คาดการเอาไว้คือเวลาที่คาดการไปถึงเวลาหมดสภาจริงซึ่งก็คือปลายเดือนมีนาคมถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ายุบก่อนนะไปเดือนกุมภานะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าก่อนหน้านั้นก็จะมาจากเหตุนี้แหละเหตุจากความไม่ลงกันของพรบ.กัญชาที่ยังคาสภาอยู่ในตอนนี้ในขณะเดียวกันทีท่าของบิ๊กป้อมที่บอกว่าแม่ใครจะไปก็ไปอยากไปก็ไปเลยไปเนี่ยแม่มันทำให้เห็นว่าต่อรองกันไปถึงจุดหนึ่งแล้วพี่กับน้องนี่เขาไม่คุยกันตรงๆใช่ไหมพี่เป๊ปเขาต้องคุยกันผ่านสื่อคือหมายความว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันอาจจะเป็นจุดที่บิ๊กป้อมอาจจะไม่ได้ให้ต่ออีต่อไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันเพราะว่าไอ้คุยกันจริงๆเนี่ยมันไม่เป็นข่าวไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยคือการตีความตีทีท่าออกจากคำพูด
ที่ให้กับนักข่าวแต่คำพูดที่อยู่เบื้องหลังการพูดคุยกันแบบนั่งลงคุยกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับว่าจะคุยกันแล้วพอมาเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมบอกว่าเอ้าอยากจะย้ายก็ย้ายเป็นเรื่องของแต่ละคนมันก็เลยยังคาราคาซังกันอยู่ก็ต้องใช้การตีความใช่ไหมพี่เป๊ปดังนั้นทุกคนก็ตีความเอาแต่แต่ถ้าทั้งสองท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยครับก็จำได้พลเอกประวิตรก็พูดถึงความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาแตกแยกก็เลิกเล่นคือไม่เคยคิดที่จะมาเป็นนายกนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์ไปต่อได้2ปีครับว่า2ปีหลังจากนั้นมันจะเป็นใครอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนก็มองกันเหมือนกันนะครับเวลาไปหาเสียงเนี่ยแล้วพูดถึงช่วงหลังจาก2ปีความเป็นไปได้มันจะมีใครเข้ามาตรงนี้แล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงบิ๊กแป๊ะนะบิ๊กแป๊ะที่อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับจากทิพย์จิตใจจุฬาเอกจากทิพย์ครับปัจจุบันนี้ก็อยู่พลังประชารัฐนะครับครับแล้วก็ไปช่วยงานทางภาคอีสานครับไปช่วยกันกับอดีตแม่ทัพภาค2นะครับเพื่อที่จะทำพื้นที่ในภาคอีสานในการเริ่มตั้งครั้งหน้าครับพลตำรวจจากทิพย์นี่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่น่าจะยาวนานยาวนานมากครับในยุคร่วมสมัยใช่4ปีถึง5ปีนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนยาวนานขนาดนี้นะครับเพราะว่าได้รับแบ็คดีนะครับก็คือพลเอกประวิตรเนี่ยไม่เป็นแบ็คมาให้ตลอดแล้วพลเอกประวิตรนั้นในส่วนของนายทหารที่ใกล้ชิดก็มาจากเตรียมทหาร20นะครับครับซึ่งก็เป็นในส่วนของเตรียมทหารที่ใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรมาตลอดเลยของที่ทำงานมานะครับก็เลยโยงมาถึงพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์นะครับอดีตผู้บัญชาการฐานบกแล้วก็ยังมีทางจักรทิพย์ไทยจินดาแล้วช่วงที่ผ่านมาก็พูดถึงคุณจักรทิพย์ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในสถานการณ์อีก2ปีข้างหน้าคือวันนี้เรายังมองว่ามันไม่แน่มีเป็นไปได้นะครับบารมีทางการเมืองมันก็ยังไม่มีนะครับการสะสมมาเนี่ยมันยังต้องใช้ระยะเวลาแต่2ปีจากนี้ไปก็ไม่สามารถคาดการได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่จู่ๆก็มีรายชื่อนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังมีการพูดถึงคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอันนี้ก็เป็นในส่วนที่พี่เกลก็เขียนในบทวิเคราะห์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติจริงเนี่ยแล้วคะแนนมาชงเองไปที่พรรคนั้นเนี่ยครับไอ้ปรากฏการณ์อย่างพลังประชารัฐเมื่อปี62มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับถ้าความนิยมของพลเอกประยุทธ์นั้นยังอยู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับเพราะว่าอย่างคุณพีรพันธ์เองก็เป็นนักการเมืองที่สังคมส่วนหนึ่งก็เห็นว่าได้บทบาททางการเมืองที่ผ่านมานะครับในการทำงานเนี่ยครับโดยเฉพาะอยู่เบื้องหลังหลายเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เองก็ดึงมาทำงานในส่วนของเป็นทีมงานเป็นทีมที่ปรึกษาอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสถานวันนี้เนี่ยอย่างที่พลเอกประวิตรพูดครับมันยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าไม่ยังไม่ได้คุยกันแล้วหลังเอเปกพลเอกประยุทธ์ก็คงต้องประกาศจุดยืนครับว่าเหลือ2ปีเนี่ยจะไปต่อมันจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าประกาศไม่เล่นนี่โอ้โหเป็นอะไรที่การเมืองนี่พลิกเลยนะครับไม่นานแล้วก็โครงการนี้อาจจะกลับมาจับที่พลเอกประวิตรแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับพลเอกตู่นี่ผมก็ยังไม่เชื่อพี่เป๊ปว่าพลเอกตู่พลเอกประยุทธ์อ่ะจะไม่ไปต่อผมไม่เชื่อนะเพราะดูทีท่าของท่านเนี่ยท่านยังมั่นใจว่าท่านจะไปต่อและท่านพูดเสมอว่ามีงานค้างและไอ้ประเด็นเนี้ยคืองานค้างที่ยังทำไม่เสร็จเนี่ยผมว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่อยู่ในใจพลเอกประยุทธ์ซึ่งอันนี้ก็อ่านใจท่านนะครับพูดตรงๆว่าจะไปต่อเพื่อทำภารกิจบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่าท่านยังค้างให้จบใน2ปีก็ได้จะจบได้ก็เท่ากับท่านอยู่ในตำแหน่งมาเอาล่ะจะเป็นนายกแบบรัฐธรรมนูญนี้รวมกับนายกนอกรัฐธรรมนูญสมัยก่อนนู้นรวมก็10ปีพอดีก็จะจบลงสวยพอดีแต่ว่าในทีมของพลเอกประวิตรเนี่ยก็ต้องบอกว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์และยังมีพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็น2อธิบดี2ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเก่านะพี่เป๊ปดังนั้นเนี่ยลูกทีมกับกองเชียร์เนี่ยมีความสำคัญมากคือ2ปอเขาอาจจะจับกันแน่นก็จริงแต่ลูกทีมกับกองเชียร์ของแต่ละฝั่งเนี่ยยังไม่ต้องไปพูดถึงผู้กองธรรมนัสนะ3ปอฝั่งนี้นะยังไม่ได้พูดถึงนะดังนั้นเนี่ยมันดูน้ำมันไม่สามารถเป็นคือน้ำกับน้ำมันมันยังรวมกันไปได้จริงๆหมายถึงว่าลูกทีมนะแต่หัวทีมเนี่ยเชื่อว่าไม่มีความขัดแย้งจริงแต่สุดท้ายนี่มันต้องคุยกันไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดเหตุแบบ
ผู้ว่ากทม.คือทุกคนก็จะลงเลือกตั้งแล้วพอลงเลือกตั้งเสียงมันฟัดกันเนี่ยมันทำให้กองเชียร์ตรงกลางเนี่ยไปไม่เป็นพอไปไม่เป็นเขาอาจจะใช่ครับไปเลือกฝั่งอื่นไปเลยหรือไปเลือกอะไรให้คะแนนมันเสียดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมมันไม่เกิดหรือเคมิสตรีมันไม่เกิดเนี่ยมันมีสิทธิ์นะครับที่อีกฝั่งนึงก็อาจจะมาได้เช่นกันที่คุณวัฒนพงษ์พูดถึงสองปอหลังนะครับ mm-hmm. แล้วก็ปอป้อนเนี่ยนะครับ mm-hmm. พลเอกประยุทธ์ว่าเนี่ยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องบอกว่าคอนเวิร์ตนะไม่เขาไม่ได้เดินด้วยกันเลยนะคือที่ผ่านมานี่เป็นความขัดแย้งที่เรารับรู้กันมาตลอดนะครับแล้วก็กรณีที่สสสมุทรปราการลงมติไม่ไว้วางใจก็ได้ยินชื่อนี้ออกการนะครับปอป้อนเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่มันไม่มีใครคาดคิดครับว่าเฮ้ยอยู่ๆไปลงมติเรื่องงานคนเอกอนุพงศ์ในเรื่องที่อะไรก็ไม่รู้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการอภิปรายไม่รู้ใจใช่แล้วตรงนั้นก็ไปโยงครับสมุทรปราการก็ไปโยงปอป้อนนะครับใช่ไปเล่นปอป้อนกองใจนะครับครับแล้วก็ทางประยุทธ์เองคือพลเอกประยุทธ์เองกับสามปอเนี่ย คือเมื่อวานคือผมว่าใครที่อย่างผมทำข่าวสายทหารมาตลอดเลยแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้หนุนช่วยหนุนเสริมกันมาตลอดพลเอกประยุทธ์พูดหลายครั้งว่าเนี่ยถ้าไม่มีพี่ใหญ่ผมก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์จากวันนี้ไปเนี่ยผมว่าน่าสนใจในส่วนของการตัดสินใจทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ต้องไม่ลืมนะครับว่ายังมีเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับที่วางมาตลอดแล้วก็เดินมาตลอดช่วงก่อนหน้านี้ผมก็มองแบบคุณวัชรพงศ์ครับว่าผมยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อแต่ว่าจะไปต่อกับพรรคไหนแล้วก็ไปต่อกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเสียงมันแตกซึ่งมันไม่ควรแตกนะครับถ้าเสียงมันแตกนี่มันจะส่งผลกระทบกับคะแนนที่ออกมาแล้วมันก็ไม่เป็นเอกภาพแล้วในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยผมว่ามันอันตรายครับที่มันจะได้กลับมาที่จะได้ที่จะเป็นคะแนนพรรคนำแล้วนะครับครับเที่ยวที่แล้วได้100เขต90นะครับรวมบัญชีรายชื่อได้ประมาณ110กว่าครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถ้าแตกแยกตรงนี้นะครับเขียนถดถอยแน่นอนครับมันไม่ใช่แบ่งกันไปในภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบ่งกันไปแบบแบ่งกันไปนะครับมันจะมีคนที่ตกรอบไม่ได้แบ่งแต่ว่าถ้ารวมกันเนี่ยมันจะมีคะแนนทวีคูณและต้องไม่ลืมว่าคนแดนไกลเนี่ยก็ใกล้ชิดไม่เคยพูดถึงพลตำรวจเอกพัชรวาทไปในทางไม่สนิทคือเขาบอกว่าเขาสนิทแล้วก็แน่นอนว่าเชื่อมโยงกันในอดีตก็เป็นการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังข่าวที่นักข่าวรายงานมันไม่ใช่ว่าไม่มีมูลหมามันไม่ขี้อ่ะพี่ครับพูดกันตรงๆสำนวนไทยโบราณหมาเฝ้าบ้านอยู่พวกเราเนี่ยท่านผู้ฟังคุณวัฒนพงศ์ประเด็นที่บอกว่าลุงป้อมจะไปจับมือกับคนแดนไกลถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้นะครับไม่ใช่เป็นไม่ได้นะครับเพราะการเมืองเนี่ยแล้วถ้าไปจับในสถานการณ์แบบนั้นนะครับ ครับแล้วคนแดนไกลพร้อมหนุนลุงป้อมเป็นนายกที่มีสว.มาอีก250คือมันเกิดขึ้นได้เลยแล้วมีการถามคำถามนี้กับคนเอกประวิตรท่านก็บอกว่าหลังเลือกตั้งค่อยไปว่าจะคือมันเป็นคาดการณ์ตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันโยงไปถึงตรงนี้ได้แต่ถ้าพลเอกประวิตรไปจับมือกับแดนไกลเพื่อเป็นนายกมันก็เป็นคำถามที่ประชาชนก็คงต้องไปตั้งคำถามเอาครับว่าเอ้ยมันมาขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นเรื่องผลประโยชน์แล้วมันลงตัวเนี่ยครับมันก็ไปกันได้เพราะนั้นอันนี้ก็คงยังต้องเป็นประเด็นที่ยังต้องพูดคุยกันล่ะครับทางคนเอกประยุทธ์เองก็ยังอาจจะไม่ตอบคำถามสายหน้าอะไรหลังเอเปกเราถึงจะได้รู้แต่ว่านักข่าวก็เจอลุงป้อมพรุ่งนี้ก็คงถามประเด็นนี้ครับเอาใหม่ถามใหม่ก็บอกว่าเอาเรื่องอื่นเอาเรื่องอื่นแต่ก็ตอบยืนใจยืนก็คำถามโอ้โหชี้แจงก็ทำให้เราได้ยินเสียงท่านชี้แจงอย่างไรแล้วก็ทำให้เป็นสีสันของการเมืองระหว่างทางยุคสภาซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ครับครับผมเอาล่ะ10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมจะอยู่โยงแทนคุณรวิวัฒน์จินดา1ชั่วโมงนะครับพาคุณแม่ไปหาหมอเลยฝากวาดไว้แต่เดี๋ยวขอไปดื่มน้ำปัสสาวะก่อนฟังรายงานพิเศษเดี่ยวของพี่เป๊ปทางภาคใต้แล้วอาจจะมีควันหลงของโพลที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยอยู่กับพี่เป๊ปซี่เสริมสุขวัฒนพงษ์เดี๋ยวอยู่ชั่วโมงหน้าอีกชั่วโมงครับสวัสดีครับครับช่วงท้ายวันนี้ก็จะวิเคราะห์โพลนะครับซูเปอร์โพลที่มีการทำโพลช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ทั้งซูเปอร์โพลแล้วก็นิดาโพลนี่ก็ทำโพลต่อเนื่องนะครับทั้งพื้นที่แต่ละภาคแล้วก็ทั่วประเทศนะครับ
ล่าสุดนี่ของซูเปอร์โพลนี่ก็พูดถึงคะแนนในส่วนของแต่ละพรรคการเมืองนะครับในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อนี่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมี100คนนะครับจาก150ครั้งที่แล้วมีการแก้รัฐธรรมนูญไปเขตก็เป็น400บัญชีรายชื่อก็เป็น101แล้วใน101นี่ก็เป็นการต่อสู้กันของหลายพรรคการเมืองนะครับแต่พรรคเล็กๆนั้นก็จะไม่น่าจะมีโอกาสเบียดเข้ามาได้นะครับพรรคที่เคยได้ไม่ถึง 300,000 คะแนนเนี่ยโอกาสได้เป็นชีรายชื่อนั้นไม่มีเลยนะครับที่น่าสนใจก็คือในส่วนของซุปเปอร์โพลครับพูดถึงพรรคเพื่อไทยแล้วก็ระบุตัวเลขเลยนะครับว่าจะได้ระหว่าง20ถึง30ก็คือตีทับ25คนนะครับบอกว่าเพื่อไทยนั้นจาก100เนี่ยจะได้25เต็มที่ไม่เกิน30อันนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าถ้าได้ไม่เกิน30เนี่ยคะแนนที่พรรคเพื่อไทยเคยหวังไว้นะครับจะได้ถึง12ล้าน15ล้านนี่ความเป็นไปได้นั้นไม่น่ามีซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์แล้วนะครับผมก็เคยวิเคราะห์ว่าตัวเลขในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยได้7ล้าน4แล้วคุณชลน่านคาดการณ์ไปถึง12ล้านถ้าได้12ล้านนะครับในการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยครับหารด้วย100เนี่ยก็คือ 1% ของคนมาใช้สิทธิ์นะครับมาใช้สิทธิ์35ล้านเท่ากับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่เป็นบัตรดีเนี่ยครับส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนก็คือ 350,000 คะแนนล้านนึงเราก็ตีสัก3คนนะครับการที่ซุปเปอร์โพลให้เพื่อไทยนั้นไม่เกิน30คน30คนนี่ก็10ล้านครับถ้าต่ำกว่า30ถ้า30คนนี่ก็ล้านละ3คนก็ตีว่า30คนก็คือ10ล้านแต่ตัวเลขที่ซุปเปอร์โพบอกอยู่ระหว่าง20ถึง30ก็คือยืน25ถ้า25เนี่ยก็ประมาณ8ล้านคนถ้าเทียบกับปีครั้งที่แล้วนะครับ7ล้าน4ก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วที่ผมมองว่ามันไม่น่าขยับไปถึง10ล้านได้12ล้านได้เนี่ยครับก็เพราะว่ามันมีความแตกแยกในพรรคเพื่อไทยอย่างที่เรารับรู้นะครับตลอดช่วง3ปีกว่าที่ผ่านมาปัจจัยสำคัญอันหนึ่งเลยก็คือการออกจากพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับส่งผลกระทบแน่นอนนะครับต่อพรรคเพื่อไทยครับในภาคอีสานแล้วก็ในส่วนของกทม.เพราะนั้นเพื่อไทยนั้นเต็มที่ก็อยู่ที่9ล้านครับนะครับ25คนในขณะที่ภูมิใจไทยนั้นทางซูเปอร์โพลให้อยู่ที่21คน21คนก็หมายความว่าคะแนนพรรคน่าจะได้อย่างน้อย7ล้านนะครับ7ล้าน21คนในขณะที่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยภูมิใจไทยได้คะแนนอยู่ที่4ล้าน7ครับเฉลี่ยแล้ว3ล้าน7ครับเฉลี่ยแล้วของในส่วนภูมิใจไทยนะครับและเที่ยวนี้ขยับไปถึง7ล้านก็บอกถึงความนิยมของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่มีเพิ่มมากขึ้นจากการทำงานในช่วงที่ผ่านมาพลังประชารัฐนี่เหลือ16คนนะครับ16คนนี่ถ้าคิดเป็นคะแนนก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านครั้งที่แล้วพลังประชารัฐได้8ล้าน4ครับถดถอยไปเหลือ5ล้านก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับเพราะตัวเลขมันก็น่าจะถดถอยตามนะครับในส่วนของคนที่ออกจากพรรคไปประชาธิปัตย์เหลือ11คนครับส.ส.บัญชีรายชื่อ11คนนี่ก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านเศษครับเพราะล้านละ3ล้านนี่ก็9คนถ้า11ล้านก็ประมาณ3ล้าน5แต่เที่ยวที่แล้วนั้นประชาธิปัตย์นั้นได้มา4ล้าน7นะครับแล้วก็ตั้งเป้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยตั้งเป้าไว้ประมาณ5ล้านซึ่งความเป็นไปได้ที่จะไปถึง5ล้านนั้นน่าจะลำบากนะครับอีกพรรคนึงครับที่น่าสนใจมากเลยก็คือพรรคก้าวไกลเที่ยวที่แล้วก้าวไกลได้6ล้าน2นะครับและการคำนวณเที่ยวที่แล้วเนี่ย 70,000จากส.ส.บัญชีรายชื่อ1คน5ล้าน2นี่6ล้าน2นี่ก็ได้มา80คนได้เขต30ได้บัญชีรายชื่อ50แต่ครั้งใหม่นี่หารด้วย100นะครับ 350,000 ต่อ1คนซุปเปอร์โพลให้อยู่ที่9คนครับ9คนนี่ก็หมายความว่าคะแนนพรรคนั้นจะเหลือ3ล้านครับจากที่เคยได้5ล้าน2นะครับแล้วผมก็เคยวิเคราะห์ตัวเลขของก้าวไกลเนี่ยไม่น่าที่จะได้มากกว่า5ล้าน2จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่พรรคเขาประเมินตัวเองนะครับว่าน่าจะไปถึง8ล้านแต่ซุปเปอร์โพลให้ได้แค่9คนก็หมายถึงว่าได้คะแนนพรรคนี่ประมาณอยู่ที่3ล้านครับซึ่งก้าวไกลนั้นเป
จะเป็นอีกพรรคการเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการคำนวณนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหารร้อยซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ครับทางสารรัฐธรรมนูญน่าจะมีคำวินิจฉัยในเรื่องของพ.ร.ป.เลือกตั้งนะครับว่ารูปแบบที่มีการเสนอหารด้วย100นั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญเดิมหน้าหารด้วย100ก้าวไกลนี่ก็น่าจะได้ผลกระทบค่อนข้างมากครับเพราะว่าส.ส.เขตนั้นโอกาสได้ไม่มากนะครับเพราะมันต้องเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นซึ่งยังไม่เห็นนะครับในส่วนของก้าวไกลแต่บัญชีรายชื่อจะเหลือแค่9คนอันนี้ตามชุมพรนะครับแต่ถ้าได้สมมติถ้าได้5ล้านเท่าครั้งที่แล้วนะครับก็ได้15คนส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ยังมีชาติไทยพัฒนากล้านะครับ3คนพรรคการเมืองอื่นๆอีก10คนพรรคการเมืองอื่นๆนี่ก็คงจะรวมไปถึงในส่วนของพรรคที่เกิดใหม่ก็อย่างพรรคไทยสร้างไทยพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับแล้วก็รวมถึงพรรคของคุณมิ่งขวัญนะครับที่ไปเซ้งพรรคมาจากรักผืนป่าแล้วก็เปิดเป็นพรรคโอกาสไทยครับก็ต้องดูครับว่าหลังมีการชี้แจงของสารดูแล้วเนี่ยพรรคเล็กๆเหล่านี้จะยังเดินหน้าต่อหรือจะไปร่วมไปรวมพรรคการเมืองกับพรรคอื่นเพื่อที่จะเดินหน้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับเวลาหมดนะครับวันนี้ผมได้วิเคราะห์ในส่วนของคะแนนของซูเปอร์โพลนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันพรุ่งนี้ครับผมเฉลิมสุขกสิทธิ์ประดิษฐ์สวัสดีครับ